ก็คืออยากให้ชวนดูสถานการณ์การเลือกตั้งที่มันเปลี่ยนเนาะมันจะเปลี่ยนทั้งในแง่ของพฤติกรรมการเลือกตั้งแล้วก็มันเป็นชาเลนจ์เนาะว่าตัวของพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ไม่ได้มีเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กแบบเดิมเนี่ยจะสามารถมีพื้นที่ในการเมืองท้องถิ่นได้หรือเปล่านั่นก็คือโจทย์ที่แพทให้เนาะแต่ว่าก่อนจะไปทำความเข้าใจเนี่ยก็จะพาไปดูสถานการณ์การเมืองระดับชาติซึ่งอันนี้มันเป็นสไลด์ที่ขออภัยทีคือมันไม่ได้แปลอันเนี้ยทําเพื่อจะไปเล่าให้ชาวพม่าฟังนะครับตอนนั้นคือคล้ายๆกับว่ามีคนพม่าเข้ามาขอที่เป็นพวกแบบพวกผู้ลี้ภัยพวกที่เขาเป็นนักวิชาการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพม่าแล้วเขาอยากรู้เรื่องการเมืองไทยเนาะว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีอิมแพคต่อนโยบายระหว่างประเทศกับพม่ายังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ทําสไลด์นี้ไปแล้วก็ผมก็เอาภาพบางภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าจะไม่ได้เล่าหมดตามนี้เนาะก็คือจะเล่าเฉพาะในส่วนที่แพทย์อยากให้เล่าก็คือเรื่องของจุดเปลี่ยนทางการเมืองเนาะซึ่งคือมีนิดเดียวก็คือว่าผมอยากจะชี้เห็นว่าทางเหนือเนี่ยมันมีลักษณะที่มันเนาะก่อนหน้าปี40เนี่ยสั้นที่สุดก็คือมันไม่มีพรรคการเมืองแบบผูกขาดเนาะแล้วก็ตระกูลการเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งเนาะมันจะมีการแชร์พื้นที่คือในแต่ละจังหวัดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดอาจารย์วอมอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นที่สายเหนือสายใต้เนาะสายเหนือเขาก็จะมีฝั่งของไพโรจน์โรจน์สุนทรอะไรเงี้ยสายใต้ก็จะเป็นฝั่งของพินิจจันทสุรินทร์เขาก็ต่างคนต่างอยู่เนาะแต่ว่าก็จะเป็นตระกูลที่มันจะไม่มีตระกูลใดที่ขึ้นมาพังงานครองทั้งจังหวัดเนี่ยเนาะให้นึกภาพเปรียบเทียบเนาะมันจะไม่มีลักษณะแบบธรรมนัสตอนเนี้ยเนาะคือธรรมนัสคนเดียวเนี่ยคุมทั้งจังหวัดแบบเนี้ยหรือบรรหารอย่างเงี้ยเนาะซึ่งบรรหารเนี่ยมันก็ซับซ้อนก็คือในแต่ละที่มันก็จะมีนะครับมันก็จะมีขาประจำเนาะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนภาพมันจะชัดมากแต่ลำปางหรือว่าจังหวัดอื่นในไม่ว่าเชียงใหม่ไม่ว่าลำพูนมันจะไม่มีลักษณะนะครับภาษาสื่อตอนนี้คือบ้านใหญ่แบบนั้นเนาะมันจะมีภูมิศาสตร์การเมืองที่แยกกันอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตระกูลในระดับที่เล็กกว่าจังหวัดตามพื้นที่เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คืออันนี้ขอเล่าแบบเร็วๆก็คือว่าที่เล่ามาเพื่อจะบอกว่ามันไม่มีพรรคการเมืองเนาะคือเราเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองแบบที่ทางใต้มีนะครับก่อนหน้านั้นทางใต้เขาจะนิยมในพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้าพอสมควรเนาะตั้งแต่ยุคป๋าเปรมเนาะนะครับคือเขาที่คนเขาพูดอะว่าเอาเสาไฟฟ้ามาส่งลมก็ยังชนะเนี่ยก็คือในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยภาคใต้เขามีพรรคที่เข้มแข็งที่เป็นพรรคที่ผูกขาดของภาคใต้ก่อนหน้าที่ภาคเหนือจะมีเนาะก็คือเขามีพรรคประชาธิปัตย์แต่ทางเหนือหรือทางอีสานเนี่ยไม่มีพรรคแบบนี้เลยเนาะจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี40เกิดการตั้งพรรคไทยรักไทยของทักษิณเนาะมันก็ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองคือผมยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอพอดีมันไม่เห็นจะหลบอันนี้นะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเนาะวิสารก่อนมาอยู่เพื่อไทยนะปัจจุบันอยู่เพื่อไทยเนาะนะเป็นส.ส.วิสารเป็นส.ส.9 สมัยเนาะก่อนจะมาอยู่กับไทยรักไทยตอนนั้นวิสารเปลี่ยนมาแล้ว5 พรรคเปลี่ยนมาแล้ว5 พรรคคือพูดง่ายทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งวิสารเปลี่ยนพรรคตลอดเพราะว่าวิสารก็อยากเป็นรัฐบาลเนาะคือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ต้องเลือกพรรคที่จะได้เป็นรัฐบาลนะครับไม่ได้มีเรื่องอุดมการณ์เหนียวแน่นแต่ว่าเขามีฐานพื้นที่ที่ชัดเจนก็แถวแถวอำเภอพานเนาะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเนาะลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดแต่กับพิสารเนาะยงยุติยภัยรัตน์เนาะเคยอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนเคยอยู่พรรคเอกภาพเคยอยู่หลายพรรคมีทั้งสอบตกและสอบได้สุดท้ายมาย้ายเข้าไทยรักไทยเนาะเราก็เห็นได้ชัดว่ามันเริ่มรวมกลุ่มคนที่มีพื้นที่มีฐานเสียงที่หนาแน่นในแต่ละพื้นที่รวมกันเข้ามาอยู่ในไทยรักไทยดังนั้นเวลาคนเลือกมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนะครับความนิยมชมชอบไทยรักไทยหรือนโยบายอย่างเดียวแต่มันมีฐานของนักการเมืองแบบประจําถิ่นแบบนี้อยู่เนาะซึ่งย้ายมาไม่รู้กี่พรรคอะยงยุติยภัยรัตน์เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างเขาก็นะครับเขาก็ย้ายมาอยู่รวมกันที่พรรคไทยรักไทยหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับมีหลายตัวอย่างเนาะอันนี้เราไม่เล่าแม่เล็กติ๊กเนาะเราเล่าแบบข้ามๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนาะไทยรักไทยเนี่ยก็ผูกขาดการเลือกตั้งนับแต่ปี44เป็นต้นมาเนาะคือพูดง่ายคือถ้าคุณไม่อยู่ไทยรักไทยเนี่ยคุณสอบตกน้อยคนมากที่จะลงพรรคอื่นเช่นประชาธิปัตย์หรือว่าลงมันจะมีพรรคของหมองไกลเนาะตอนนั้นรวมพลังเพื่อแผ่นดินหรืออะไรสักอย่างเนาะก็จะสอดแทรกมาได้แต่ว่ามันเป็นโอกาสนับครั้งได้ของการเลือกตั้งซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ว่ากี่ครั้งยังไงก็เป็นนะครับพรรคทักษิณ
ไม่ว่าจะในชื่อพลังประชาชนหรือในชื่อเพื่อไทยเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาซึ่งมันทําลายความนิยมชมชอบในพรรคทักษิณนะครับอย่างสิ้นเชิงเนาะคือจาก34ที่นั่งเนี่ยการเลือกตั้งรอบล่าสุดทักษิณได้แค่14ที่นั่งเนาะและโดนเจาะเนาะคือพูดง่ายจังหวัดที่เคยผูกขาดมาเกือบจะตลอดเนาะอย่างเช่นเชียงรายเนี่ยเนาะเชียงรายเนี่ยตั้งแต่มีไทยรักไทยเนี่ยไม่เคยเสียที่นั่งให้พรรคอื่นลองดูรูปนี้ได้เนาะแต่ผมไม่ได้แยกจังหวัดเนาะในรูปเนี่ยอันนี้รูปมันจะเป็นภาพรวมเนาะผมไม่นับอุตรดิตถ์นะครับมี8จังหวัดไม่นับอุตรดิตถ์เนี่ยเนาะเชียงรายไม่เคยเลยลำปางไม่เคยเลยนะครับไม่นับตั้งซ่อมเนาะจังหวัดพวกนี้คือจังหวัดที่เป็นแบบจังหวัดที่ฐานที่มั่นเนาะอย่างเชียงใหม่ยังเสียบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเลือกตั้งปีล่าสุดเนี่ยมันเปลี่ยนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบไหมคือตั้งข้อสังเกตนะผมก็ไม่ได้วิจัยแบบละเอียดว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ให้เห็นภาพรวมก่อนว่าการเมืองเนี่ยมันถูกผูกขาดภาคเหนือเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยไทยรักไทยเดิมมาตลอดจนกระทั่งเกิดพรรคอนาคตใหม่นะครับในการเลือกตั้งรอบก่อนซึ่งอนาคตใหม่ตอนเลือกตั้งรอบก่อนก็ไม่ได้แข็งแกร่งเนาะได้แค่4ที่นั่งในภาคเหนือเนี่ยทั้งภาคเหนือได้แค่4ที่นั่งแต่รอบนี้เขาได้14ที่นั่งเขาได้เพิ่มอีก10ที่นั่งเนาะซึ่งอันนี้ก็คือความเปลี่ยนนะครับเราก็ไม่ทีนี้เราไม่ได้พูดแค่การเมืองระดับชาติเนาะเพราะว่าแพทย์อยากให้พูดเรื่องการเมืองท้องถิ่นก็คือว่าในขณะเดียวกันการเมืองระดับชาติก็เป็นของไทยรักไทยเนาะทางเหนือเนี่ยการเมืองระดับชาติโดยส่วนใหญ่ของจังหวัดต่างๆก็ยังเป็นของไทยรักไทยอีกคือเขาควบการเมืองสองระดับเขาผูกขาดทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติเนาะตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือรัตนาจงสถามดีเนาะเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะมันข้ามไปเยอะเนาะเดี๋ยวคนนี่เนาะคนขวานี่คือรัตนาเนาะรัตนาตอนเลือกตั้งนายกอบจเข้าใจว่าประมาณปี47หรืออะไรเงี้ยเนาะรัตนาคือยุคนั้นอ่ะเป็นยุคที่ผมเรียกว่าเป็นยุคขาขึ้นของไทยรักไทยเนาะทุกจังหวัดจะมีปรากฏการณ์เดียวกันก็คือมีหลายคนสวมเสื้อไทยรักไทยลงแข่งกันเชียงใหม่มี3คนเนาะมีบุญเลิศมีทวัดวงศ์แล้วก็มีอุดรพันธ์3คนบอกเป็นไทยรักไทยหมดเลยเนาะมีแบบนี้เกิดขึ้นเนาะมีแบบนี้เกิดขึ้นเนาะนะครับทีนี้อันนี้คืออดีตเนาะเชียงรายก็เป็นเนาะเนาะรัตนาก็เคยลงในนามไทยรักไทยและชนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยรัตนาเขาก็พอมันมีรัฐประหารปี49รัตนาเขาก็มั่นใจว่าเขาแข็งเนาะเขาก็ชนะมาได้อีกหลายครั้งแต่ว่านะครับพอเกิดปีเลือกตั้งใหญ่ปี54เนาะยิ่งลักษณ์มานะครับหลังนั้นมีการเลือกตั้งพร้อมๆกันไล่ๆหลังเนี่ยปรากฏว่ารัตนาแพ้เนาะซึ่งที่เล่ามาเพื่อจะบอกว่าการเมืองระดับท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยทางเหนือเนี่ยมันผูกพันกันคือหมายความว่าในระดับนายกอบจเนาะเราไม่ลงไปถึงเทศบาลเนาะนะครับระดับนายกอบจเองเนี่ยก็ต้องพึ่งนะครับก็ต้องเป็นไทยรักไทยพูดง่ายแต่ว่าณขนาดยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีประกาศส่งผู้สมัครที่เป็นแคนดิเดตอย่างเป็นทางการมันก็จะมีการใช้โลโก้ไปติดมีการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อยืนยันว่าเราอยู่ในฝั่งของไทยรักไทยเนาะเราก็เห็นได้ชัดว่าในยุคจังหวัดเนี่ยเนาะก็จะเป็นนะครับพรรคฝั่งทักษิณเนาะที่จะเป็นนายกมันจะมีบางจังหวัดเท่านั้นที่ประเด็นเรื่องพรรคไม่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งคนชนะเขาประกาศเลยว่าเขาไม่ได้อยู่กับไทยรักไทยเขาก็จะมีความเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าจังหวัดเขาเล็กเขาไม่สามารถเลือกข้างทางการเมืองได้ไม่งั้นจังหวัดเขานะสมมุติปรากฏว่าถ้าไทยรักไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเราเป็นขั้วตรงข้ามอย่างเงี้ยจังหวัดเขาต้องการเงินอุดหนุนจำนวนมากก็จะลำบากในการไปนะครับวิ่งงบประมาณอย่างเงี้ยเขาก็จำเป็นจะต้องไม่แสดงตนเนาะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยู่ข้างฝั่งทักษิณคือพรรคนะครับไทยรักไทยหรือว่าพลังประชาชนหรือว่าเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยเนาะเราก็จะเห็นตัวเลขจากตรงนี้ว่าลงอิสระไม่ค่อยได้เป็นนะครับหรือว่าลงพรรคอื่นที่ประกาศเนี่ยก็น้อยครั้งมากนะครับน้อยครั้งมากทีนี้อันนี้คือล่าสุดเนาะซึ่งเราก็จะเห็นแนวโน้มนะว่าเลือกตั้งใหญ่เมื่อคราวก่อนเนี่ยนะเพื่อไทยก็ยังแข็งอยู่เนาะดูจากตัวเลขก็ยังเห็นว่าเขาได้ตั้งนะครับ24จาก31เนาะอันนี้คือรอบเมื่อปี62นะครับทีนี้พอมาดูเลือกตั้งอบจล่าสุดมันก็เกิดประมาณปีนะครับเลือกตั้งอบจที่เกิดประมาณปี64เนาะปีน่าจะ64นะครับประมาณ63มั้ง63เดือนธันวาเนาะนะครับเราก็เห็นว่าบทเนี้ยเนาะชนะเกือบทุกคนนะแพ้อยู่คนเดียวที่เชียงรายถามว่าทำไมที่เชียงรายแพ้เพราะว่าแข่งกันเอง
นะครับคือเพื่อไทยเนี่ยพอเขาประกาศว่าจะมีแคนดิเดตอย่างเป็นทางการเนาะปรากฏว่าคุณยิ้มเนี่ยเขาเป็นภรรยาของจุลพันธ์จุลพันธ์เป็นลูกหัวหน้าพรรคตอนนั้นก็คือสมพงษ์ดังนั้นพรรคก็เลยเลือกส่งคุณยิ้มเนาะไม่ได้ไปหยั่งเสียงว่าความนิยมของคุณยิ้มเนี่ยจะท่วมถึงทั้งจังหวัดไหมเพราะเขามีพื้นที่เฉพาะแถวพายที่ผมบอกเนาะสุดท้ายก็แพ้ให้เพื่อไทยเหมือนกันก็คือคุณนะครับเป็นคุณนกเนาะคุณนกนะครับก็แพ้ซึ่งคุณนกเขาก็มีพื้นฐานท้องถิ่นเดิมเพราะว่าเขาเป็นรองนายกเนาะแต่เพื่อไทยเลือกที่จะไปส่งอีกคนหนึ่งเนาะแต่ว่าก็พูดตรงๆก็คือเหมือนกับว่าสุดท้ายเขาก็ชนะทั้งหมดเพียงแต่ว่ามีคนที่อยู่เพื่อไทยแต่ไม่ได้ลงในนามเพื่อไทยเนี่ยนะครับชนะมาคนหนึ่งทีนี้อันนี้เล่ามาเพื่อให้เห็นว่าแม้ใกล้ๆย้อนไปไม่กี่ปีนี้ก็ยังเห็นว่าเป็นกระแสเพื่อไทยเนาะเนาะกระแสเพื่อไทยก็ยังแข็งอยู่แม้กระทั่งในระดับเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้เป็นสมมติฐานผมเนาะเพื่อให้เห็นภาพเนาะเราน่าจะคุ้นเคยกันดีคนขวาสุดนี่คือเดินเต็มดวงนะสมมติฐานผมก็คือว่าเนาะถ้าคุณจะชนะเลือกตั้งในภาคเหนือได้เนี่ยคุณต้องอยู่ไทยรักไทยเท่านั้นเนาะคุณอยู่ภาคอื่นคุณไม่มีสิทธิ์เนาะอันนี้คือตระกูลการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนรัฐธรรมนูญปี40คือตระกูลณเชียงใหม่เนาะเนาะก่อนหน้านั้นกิ่งการชนะเลือกตั้ง2 ครั้งเนาะเป็นส.ส2 สมัยเนาะแต่หลังจากนั้นเลือกตั้งอีกนะครับ6-7 ครั้งกิ่งการแพ้ทุกครั้งไม่ว่าจะเปลี่ยนพรรคยังไงแพ้ให้กับฝั่งไทยรักไทยเดิมเนาะพรรคทักษิณอันนี้ก็ข้อสังเกตว่าต่อให้คุณมีฐานเสียงมีความยิ่งใหญ่ในอดีตยังไงนะผมไปงานมันก่อนยังมีถ้วยธวัชวงศ์อยู่นะเป็นประกวดแขกลาบอ่ะยังเป็นถ้วยวัดบ้านวงอยู่จากแม่อ่อนเนาะซึ่งอันนี้คืองบส.ส.สมัยโบราณเนาะยังมีร่องรอยอยู่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็นะครับเพื่อให้เห็นนะว่าสมมติฐานผมแบบนี้นะว่าคุณถ้าจะอยากชนะเลือกตั้งคุณต้องอยู่เพื่อไทยเท่านั้นคุณอยู่ภาคอื่นคุณก็ปิดโอกาสตัวเองเนาะซึ่งมันเป็นเหตุผลยังไงมันก็เป็นเหตุผลรัตนาเขาก็เรียนรู้อย่างที่ผมบอกนะว่าพอเขาเปลี่ยนข้างเขาไปอยู่ข้างอื่นเขาไปอยู่พลังประชารัฐเขาไปอยู่ภูมิใจไทยเขาไม่เคยเลือกตั้งชนะเลยนะครับตอนเนี้ยเขาจะส่งลูกลงส.ส.เนาะมันก็เกิดการดีลลับขึ้นมาเนาะดังนั้นเขารู้อยู่แล้วเขาเรียนรู้จากการเลือกตั้งไปลูกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าลูกเขาลงพรรคอื่นลูกเขาก็จะแพ้อีกเหมือนแม่เหมือนพ่อเนาะดังนั้นเขาจึงทําทุกวิธีทางให้ลูกเขาได้ลงเพื่อไทยซึ่งผิดคิดผิดเนาะปรากฏว่าลูกลงเพื่อไทยแต่แพ้นะอันนี้ก็ซับซ้อนเนาะคือลูกลงเพื่อไทยไปแพ้ให้กับเพื่อนเนาะของมิติติยภัยรัตน์ซึ่งเป็นลูกของเนาะอันนี้คงไม่ต้องเอาไปตัดออกเนาะเป็นลูกของนะครับยงยุติยภัยรัตน์คือพูดง่ายผมเล่าได้เนาะในวงปิดเนี่ยก็คือว่ามันมีดีลกันเนาะคือตอนเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยเขาดีลกันแล้วบอกว่าขอรัตนาไม่ลงเนาะแลกกับว่าเดี๋ยวพอตอนส.ส.เนี่ยเขาจะให้ลูกรัตนามาลงเพื่อไทยแล้วลูกรัตนาก็จะได้เป็นส.ส.แต่ว่าขอให้อย่าลงอบจเนาะเหมือนกับว่าเขาก็รู้รัตนาแข็งในระดับอบจก็ขอกันปรากฏว่าสุดท้ายลูกรัตนาก็ได้ลงพรรคเพื่อไทยสนใจแต่ทางฝั่งยงยุทธเขาเป็นตระกูลคู่แค้นกันนะเพราะว่ารัตนาก็ไปฟ้องจนสลักจิตโดนใบแดงอะไรเงี้ยคือมีเรื่องมีราวกันมาหลายครั้งนะครับสุดท้ายฝั่งทางนู้นเนาะฝั่งทางยงยุทธเชียงรายยูไนเต็ดส่งเพื่อนคุณมิติเนาะชื่อนะปัจจุบันเป็นส.ส.ละส.ส.ปันเป็นอดีตผอ.สโมสรลงไปแข่งกับลูกรัตนานะและชนะด้วยแต่ลงพรรคก้าวไกลเนาะจุดที่ผมคิดว่าเนาะอันนี้ผมเล่าข้ามไปเยอะเนาะคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเนาะมันเป็นยุคที่ผมเรียกว่าแข่งกันแดงคือที่บอกอ่ะเนาะถ้าคุณไม่ประกาศว่าคุณเป็นแดงหรือว่าเป็นเพื่อไทยเป็นอะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้นะครับคือพูดง่ายชาวบ้านจะไม่นิยมเนาะมันก็เกิดปรากฏการณ์แข่งกันแดงอันนี้แค่เลือกตั้งเนาะเข้าใจว่าแค่เลือกตั้งสอจอมั้งเนาะเราก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครใช้ป้ายพื้นอื่นเลยเนาะแต่ว่าถ้าเราไปดูเลือกตั้งรอบหลังเนี่ยป้ายพื้นส้มจะเริ่มมานะครับไม่ว่าพรรคไหนก็จะเริ่มใช้ป้ายขาวส้มขาวส้มอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนยุคนั้นน่ะมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแข่งกันเองเลยนะเพื่อไทยทั้งคู่ตอนนั้นนะครับปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะจนกระทั่งแต่ที่ผมเชื่อไงว่าถ้าไม่อยู่เพื่อไทยแล้วจะแพ้อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งพิสูจน์สมมติฐานในอดีตเนาะก็คือบุญเลิศเนาะบุญเลิศเนี่ยเขาโดนคดีประชามติเนาะทำให้เขาถูกบีบเขาต้องไปร่วมกับคสช.เนาะมันก็มีคงมีดีลลับเนาะสุดท้ายบุญเลิศก็จำเป็นต้องมาลงแข่งนะครับแข่งกับคนที่เพื่อไทยเขาจะเอามาล้มเนาะ
ปรากฏว่ามันก็เข้าทฤษฎีเนาะคือพอบุลเลอร์เขาย้ายออกจากฝั่งไทยรักไทยเดิมเนี่ยบุลเลอร์ก็แพ้นะครับถ้าวอดวงเคยทําแบบนี้ก็แพ้เนาะกลายเป็นพี่ชัยได้เป็นนายกสมัยแรกอันนี้คือเราจะเห็นว่าฐานความแน่นเนาะความแน่นของไทยรักไทยมันมีเนาะแต่ว่าเราเห็นสัญญาณเล็กๆละเนาะสัญญาณเล็กๆที่มันเกิดขึ้นตอนนะครับเลือกตั้งเมื่อปีนี้คือเลือกตั้งเมื่อนะครับเมื่อปี62นะเราก็จะเห็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันเริ่มมีบางพื้นที่ที่เพื่อไทยเคยมีครั้งหนึ่งเขาได้แบบแลนด์สไลด์ทั้งภาคนะครับทั้ง8 จังหวัดครบทุกที่นั่งเนาะนะครับแต่ว่ามันก็มีนะครับเขาก็จะเสียแค่ไม่กี่ที่เนาะแต่รอบนี้เขาเสียมากที่สุดตั้งแต่มีพรรคนะครับมีพรรคไทยรักไทยมาเนาะย้อนกลับไปเนี่ยเขาเสียพะเยาไป2 เขตจาก3 เขตเนาะนะครับก็เห็นได้ชัดว่าธรรมนัสเขาแน่เพราะธรรมนัสเนี่ยเขาก็เคยอยู่เพื่อไทยเก่านะครับแล้วก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตในระดับบัญชีรายชื่อเนาะก่อนที่มันจะโมฆะเลือกตั้งเนาะปี 48เนาะนะครับ49มั้งก็จะมีธรรมนัสอยู่ในนั้น54หรืออะไรเนี่ย57โทษทีครับ57มีธรรมนัสอยู่ในบัญชีรายชื่อเพื่อไทยธรรมนัสก็เจอแบบบุลเลอร์แล้วก็ถูกบีบนะครับธรรมนัสก็ย้ายข้างนะครับธรรมนัสก็มาอยู่กับพลังประชารัฐเนาะนะครับซึ่งธรรมนัสก็สามารถปักธงพลังประชารัฐที่พะเยาได้ซึ่งพะเยาเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกเนาะก็คล้ายๆลำปางเชียงรายก็คือเป็นเพื่อไทยมาตลอดเป็นแบบพื้นที่สีแดงมาตลอดก็เสียไป2 ที่เนาะนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เนาะเราไม่พูดถึงแพร่เนาะเพราะว่าแพร่มันเป็นอุบัติเหตุในการเมืองเพราะว่านะครับทั้งหมอทศเนาะกับคุณเขาเรียกว่าส.ส.แมวเนาะลืมชื่อจริงเนาะก็คือเขาคือเพื่อไทยเนี่ยแต่เขาไปลงพรรคนะครับพรรคที่โดนยุบเนาะก็คือพรรคไทยรักษาชาติเนาะดังนั้นกรณีแพร่เราจึงไม่เอามาพูดถึงแต่ว่ากรณีเชียงรายน่าสนใจมากก็คือนะครับสีส้มปักธง2 เขตคือเขตเมืองนะครับเขตเมืองก็คือเขตหนึ่งเนาะกับเขตแม่สายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถเป็นศักยภาพโดยแท้เนาะนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุแบบที่แพร่มันก็เริ่มเป็นสัญญาณให้เห็นแล้วว่าพรรคของนะครับทักษิณเนี่ยเริ่มถูกท้าทายเนาะหลายจังหวัดแม้นะครับฝั่งของเพื่อไทยยังชนะเนี่ยแต่ว่าชนะด้วยคะแนนหวุดหวิดเนาะที่เชียงใหม่เขตหนึ่งชนะกันไม่ถึงหลักพันเนาะสูสีมากหลายๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือแพ้กันหวุดหวิดเนาะนี่คือสิ่งที่มันเริ่มเป็นสัญญาณละเริ่มเป็นสัญญาณนะครับจนกระทั่งเลือกตั้งรอบนี้เนาะนะครับทีนี้ถามว่าเราไปมองธรรมนัสว่าธรรมนัสเขาเก่งยังไงเนาะคือธรรมนัสเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลเลยเนาะคือธรรมนัสเนี่ยเขามีบรรหารเขามีเนวินเป็นโมเดลเลยแล้วเขาก็ใช้สิ่งที่ถ้าเราทางทฤษฎีเนาะเขาใช้คําว่าจังหวัดนิยมนะครับหรือ provincial identity เนาะเป็นคําที่นักวิชาการญี่ปุ่นชื่อนิชิซากิใช้เรียกบรรหารโมเดลเนาะว่าบรรหารโมเดลเนี่ยเขาทำยังไงถึงได้รับความนิยมเนาะคือเขาจะมีพล็อตเนาะคือเขาจะทําให้รู้สึกว่าคนของเขาเนี่ยนะครับแบบเป็นคนบ้านนอกเนาะคนสุพรรณเป็นคนเสียงเหน่อคนสุพรรณเนี่ยถูกทอดทิ้งเนาะแล้วก็จะมีฮีโร่วีรบุรุษคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคุณบรรหารเป็นคุณเนวินเป็นคุณธรรมนัสเนาะที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นนักการเมืองระดับชาติที่ไปดึงเอางบประมาณนะครับส่วนกลางเนี่ยมาทําให้จังหวัดเราโดดเด่นกว่าจังหวัดอื่น4 ปีที่ธรรมนัสอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเห็นชัดมากนะว่าธรรมนัสเดินตามรอยบรรหารกับเนวินนะครับมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้มาโชว์ตรงนี้ก็คือนะครับยอดฉีดวัคซีนเนาะช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดทําพะเยาไม่มีอะไรเลยที่เข้าไครทีเรียที่จะได้ฉีดเยอะๆแต่พะเยาติดอันดับต้นๆเนาะของภาคเหนือที่ได้ฉีดวัคซีนก่อนในปริมาณโดสที่เยอะกว่าเพื่อนอันนี้คือตัวอย่างถึงอำนาจส่วนกลางเนาะที่นักการเมืองระดับจังหวัดเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปสามารถไปฟาดฟันมาได้เนาะแล้วก็อันนี้คือโครงการอีกหลายๆโครงการที่ธรรมนัสคิดทำนะครับผลจาก4 ปีก่อนหน้านี้ทำให้นะครับผลการเลือกตั้งรอบนี้จาก2เพิ่มเป็น3เนาะพะเยากลายเป็นจังหวัดของนะครับของพลังประชาของธรรมนัสดีกว่าไม่ใช่คำว่าพลังประชาเพราะว่าสิ่งที่พบก็คือว่าพอการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะครับแบบเขตเนี่ยเขาเลือกพลังประชารัฐจริงแต่แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งคือเขาไปเรียกเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันได้เยอะมหาศาลมากในฝั่งปาร์ตี้ลิสต์เนาะ
อ๋อแต่ว่าก้าวไกลยังแพ้นะฮะยังแพ้เพื่อไทยในจังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าพอเป็นเขตเขาเทให้สามคนเลยเนาะแต่อันนี้เรื่องนี้มันก็มีประเด็นแบบอย่างที่ผมบอกเนาะการเมืองมันก็ค่อนข้างแบบมันมีดีลลับเนาะเนาะพอดีผมรู้จักน้องคนหนึ่งที่ลงสมัครในนามเพื่อไทยเนาะจะได้ลงไม่ได้ลงไม่รู้นะครับถูกเบรกจากพรรคเพราะว่านะครับเหมือนเขามีดีลลับกันว่ายังไงเราจะเป็นรัฐบาลด้วยกันแน่ดังนั้นคุณส่งตัวอ่อนๆมาสู้กับธรรมนัสที่พะเยานะครับเพื่อให้แพ้เนาะธรรมนัสจะได้ยกจังหวัดแล้วเดี๋ยวเราเป็นรัฐบาลด้วยกันเนาะซึ่งหลายคนเนาะที่เป็นตัววางว่าจะได้ลงแต่แรกมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นพลตํารวจตรีเป็นมียศตําฐานไม่ได้ลงนะครับไปส่งโนเนมเนาะโนเนมเนี่ยเขาก็ลือกันในพื้นที่ว่าส่งลูกน้องผู้กองแข่งกับผู้กองเนาะคะแนนขาดกระจุยธรรมนัสชนะถล่มทลายอันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นที่พะเยาเนาะว่าทําไมแพ้ทั้งสามเขตเพราะเหมือนกับว่าเขาก็อ่อนข้อให้นะครับเพื่อไทยอ่อนข้อให้ธรรมนัสที่พะเยาแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นผลจาก4 ปีที่ผ่านมาเนาะเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอบจธรรมนัสก็ชนะนะครับเลือกตั้งเทศบาลเนาะหลายๆที่ธรรมนัสก็ชนะนะครับผมอันนี้ก็ตอกย้ําสิ่งที่ย้อนกลับไปนะคือคําว่าจังหวัดนิยมนะครับจังหวัดนิยมทีนี้ข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือนะครับมาพูดเรื่องจะสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้คือการเลือกตั้งปัจจุบันก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเราวิธีการในการเลือกเฟ้นตัวของแคนดิเดตเนี่ยจะมีวิธีคิดที่ต่างกับก้าวไกลโดยสิ้นเชิงเนาะนะครับเพื่อไทยคัดสรรแคนดิเดตจากความเป็นความมีฐานเดิมเนาะยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วนะว่าเพื่อไทยเลือกที่จะลูกรัตนามาลงเขตหนึ่งเชียงรายเพราะว่ามั่นใจในฐานของพ่อที่เป็นนายกเทศมนตรีเนาะแล้วเพื่อไทยก็คิดแบบนี้กับเขตอื่นเนาะนะครับถ้าเอาคนเดิมลงไม่ได้คนเดิมวางมือเนาะยกตัวอย่างเช่นเขตที่นะเขตที่หางดงเนาะนะครับก็ไปได้น้องคนหนึ่งชื่อเอกน้องคนเนี้ยก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองเลยแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นส.ส.จะวางมือเนาะมีคนอยากจะลงเพื่อไทยก็ปฏิเสธสุดท้ายพ่อเพื่อไทยก็ไปชวนลูกเขาลาออกเนาะได้เงินเดือนเป็นแสนลาออกมาเพราะเชื่อว่าบารมีพ่อน่าจะส่งถึงลูกปรากฏที่ไหนได้ลูกมีเวลาเตรียมตัวไม่กี่เดือนมาลงนะครับแพ้หลุดลุ่ยเนาะเนาะก็คือแพ้ให้ส.ส.ตรีพรรคก้าวไกลซึ่งขยันขันแข็งในการลงพื้นที่มากไม่ใช่ก้าวไกลแบบที่เรารู้จักมากคุ้นเนาะว่าจะแบบไม่ติดดินอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยวิธีคิดเพื่อไทยเป็นแบบนี้เนาะที่แพ้เยอะๆหลายคนก็เป็นพวกลูกนักการเมืองเก่านะครับหรือนักการเมืองเก่าเองที่เป็นจนแบบประชาชนเบื่อหน่ายเนาะวิทยาลืมคําอย่างเงี้ยเนาะเป็นมา5-6 สมัยเป็นยังไงก็ชนะเนาะจนแบบเหมือนกับว่าชาวบ้านก็ให้บทเรียนรอบนี้แพ้กันจุยคนชนะคือน้องจีนน้องจีนเป็นผู้หญิงที่ได้คะแนนส.ส.มากที่สุดในประเทศก็เพราะว่าคู่แข่งเพื่อไทยเป็นแบบวิทยาสงครามนะครับมันทำให้เห็นว่าที่มาเนาะของการรีครูทคนจะมาลงเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขามีวิธีคิดแบบโบราณมากนะครับไม่ได้เอาคนหนุ่มรุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่าต้องมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองจากฐานเดิมเนาะหรือว่าบางกรณีก็ไปดึงคนที่อย่างหมอไกลอย่างเงี้ยก็แพ้นะเพราะว่าหมอไกลเนี่ยมันก็ซับซ้อนคือเดิมมันจะมี11 เขตเชียงใหม่ปรากฏว่ากกต.ไปนับรวมเนาะไปนับรวมคนที่ไม่มีสัญชาติด้วยเนาะแล้วมาคิดจํานวนส.ส.เชียงใหม่ได้11ตอนหลังมีคนเอาไปยื่นสามนูนแก้นะครับบอกว่าไม่ได้แล้วเชียงใหม่ก็กลับมาเหลือ10เนาะพอ10ปุ๊บเนาะหมอไกลที่ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่ถนัดคือชัยปราการฝางไม่อายอะไรทั้งรู้เนาะกลับต้องหลีกให้ลูกประสิทธิ์นะประสิทธิ์นี่เป็นอดีตส.ส.แล้วก็ส่งลูกลงนะครับลูกประสิทธิ์ก็ได้ลงเขตฝางเขตอะไรทางนู้นเนาะแล้วขยับหมอไก่มาลงในเขตที่ไม่ถนัดคือเชียงดาวสุดท้ายก็แพ้ให้ก้าวไก่อันนี้คือการแพ้นอกพื้นที่เมืองเนาะแต่ว่าก้าวไก่เนี่ยต่างเลยก้าวไก่เราก็จะเห็นว่าอายุน้อยเนาะมีความเป็นคือมันก็จะไม่ใช่คือถ้าไม่ใช่เขตคือมันจะมีจะบอกไงดีคือมันมีความเป็นแบบมีความเป็นชนชั้นกลางเนาะมีความอาชีพแบ็กกราวด์นะเป็นนักธุรกิจเป็นแอร์โฮสเตสเป็นเจ้าของโรงแรมมีความเป็นนักกิจกรรมมีอะไรเงี้ยเนาะในพื้นที่ที่เป็นเมืองหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าพื้นที่ชนบทบางทีเขาก็หาไม่ได้ก็จะได้แบบแนว NGO ซะเยอะเนาะแต่ว่ามันต่างกันอย่างชัดเลยทั้งค่าเฉลี่ยอายุทั้งแบ็กกราวด์นะครับเมื่อเทียบกับทางของเพื่อไทยนะมันจะไม่ค่อยมีคนที่มีแบ็กกราวด์ยึดโยงทางการเมืองมากนักอาจจะมีบ้างบางคนแต่โดยรวมคือหน้าใหม่อันนี้คือฝั่งก้าวไกลทีนี้ผลการเลือกตั้งออกมานะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งเนาะซึ่งพอเลือกตั้งออกมาปุ๊บเนี่ยมีคนก็แบบพยายามจะจุดประเด็นว่าทฤษฎีของอเนกเหล่าธรรมนัสเนาะที่เรียกว่าอเนกเหล่าธรรมนัสเนาะไม่ใช่อเนกเหล่าธรรมนัสเนาะ
เนาะทฤษฎีก็คือทฤษฎีที่เขาเรียกว่าสองนักการประชาธิปไตยคืออเนกบอกว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยเนี่ยมันมีสองนครมันมีนครหนึ่งคือนครที่อยู่ในเมืองแบบเชียงใหม่เขตหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่มีความเป็นเมืองสูงหรือในกรุงเทพเนาะพวกนี้จะไวต่อข่าวสารจะมีความตื่นตัวเนาะจะเลือกโดยไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนาะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งเนาะอีกนครหนึ่งเป็นนครชนบทเนาะก็จะเลือกผ่านเครือข่ายหัวคะแนนพ่อหลวงกำนันเนาะประธานแม่บ้งแม่บ้านอสมก็จะมีความยึดโยงความสัมพันธ์แบบนั้นเนาะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องรู้จักต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีนะครับไปงานศพงานบวชอะไรก็ที่ว่ามาปรากฏว่าสิ่งเนี้ยก็มีคนบอกว่าตอนเนี้ยเราได้ส่งทฤษฎีเนี้ยเข้านอนแล้วเราคือทฤษฎีเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นที่ชนบทจํานวนมากเนี่ยมันเขาไปเลือกก้าวไกลเนาะวิธีคิดในการเลือกมันกลายเป็นเมืองไปแล้วเนาะซึ่งผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าคิดเนาะแต่ว่ามันยังอธิบายได้อยู่ไม่หมายความว่าถ้าเราไปดูแผนที่ตรงนี้นะผมขออนุญาตวงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นเนาะเราจะเห็นได้ชัดว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ก้าวไกลชนะเนี่ยที่เป็นแกนผมเรียกว่าเป็นแกนกลางเนาะมันเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญสูงหมายความว่าไงหมายความว่าชนบทมันไม่นิ่งชนบทมันเปลี่ยนมันเป็นเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทเดิมมีวิถีชีวิตความเป็นเมืองมากขึ้นการตัดสินใจเขาก็ยึดโยงกับคนเมืองเนาะมันก็อาจจะอธิบายได้อยู่เนาะหมายถึงว่าพื้นที่ชนบทมันเปลี่ยนนะครับแล้วคนในชนบทเนี่ยมันก็กลายเป็นคนเมืองความเจริญมันก็เราสังเกตจากรูปนี้ได้เนาะก้าวไกลเจาะพื้นที่ข้างๆไม่เข้าเลยพื้นที่ข้างๆก็จะพื้นที่ไกลพื้นเที่ยงอ่ะพื้นที่ชายแดนที่มันเนาะรวมถึงที่เป็นไข่แดงเนาะที่เป็นนะครับสีน้ําเงินก็คือของพรรคธรรมนัสเนาะของพรรคพลังประชารัฐอันนี้คือข้อสังเกตนะซึ่งผมก็คิดน่าคิดนะเรื่องเนี้ยนะครับแล้วเราเห็นร่องรอยเนี้ยตั้งแต่รอบก่อนเขตหนึ่งเชียงรายหรือว่าเขตที่แม่สายเชียงรายมันก็จะเป็นแท่งเนี้ยคือมันค่อนข้างจะมีความเจริญทอดยาวตามถนนแต่พื้นที่ข้างๆเนี่ยมันจะต้องการอุปถัมภ์ที่มากขึ้นมันต้องการความเอาใจใส่ของผู้แทนนะซึ่งแบบนี้เขาอาจจะมีวิธีคิดการตัดสินใจคนละแบบนะครับก็ทีนี้ข้อสังเกตผมเอาไปเดี๋ยวสุดท้ายครับสรุปว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ก้าวไกลชนะเพราะอะไรเนาะถ้าถามผมเนาะนะครับมีปัจจัยหลายเรื่องเนาะที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหนึ่งผมคิดว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่มีผลแล้วตัวของเพื่อไทยเองเนี่ยก็มั่นใจในตัวเองสูงเนาะนะครับนึกว่าประชาชนเป็นของตายเนาะอยากจะเอาใครลงก็เอาอยากจะเปลี่ยนสลับคนนู้นเป็นคนนี้เนาะบทเรียนที่เจ็บช้ำที่สุดก็คือนะครับเกิดขึ้นที่สันกำแพงเนาะบ้านเกิดคุณทักษิณเนาะเนื่องจากเนาะสสสันกำแพงเดิมคือสสท็อปเนาะสสท็อปเป็นเจ้าของโรงแรมต้นพยอมเนาะที่กาดต้นพยอมเป็นเจ้าของตลาดด้วยสสท็อปเนี่ยได้ไปลงอยู่สันกำแพงบ้านเกิดทักษิณสสท็อปก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการลงพื้นที่อยากกลับมาอยู่เขตเมืองเนาะขนาดเดียวกันเขตเมืองเนี่ยเป็นของสสกุ้งนะครับสสกุ้งนี่ก็จะแอคทีฟเรื่องการเมืองเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่โดนนะครับโดนจับเนาะช่วงลงประชามติรัฐธรรมนูญสสกุ้งก็จะเป็นที่นะครับชื่นชอบของกลุ่มนักศึกษาที่เป็นแอคทีฟเนาะปรากฏว่าสสกุ้งเนี่ยก็ไม่ได้อยากลงเมืองต่อไปเพราะว่านะครับรอบก่อนเนี่ยสสกุ้งเนี่ยเกือบแพ้นะครับแพ้ไปไม่ถึง1,000 คะแนนสสกุ้งกับสสท็อปก็เลยคุยกันแล้วก็พรรคก็เลยสลับเนาะท็อปก็มาลงเขตหนึ่งนะครับกุ้งก็ไปลงเขตสันกำแพงสุดท้ายแพ้ทั้งคู่เราผมมีโอกาสลงพื้นที่สันกำแพงแล้วลงไปคุยกับชาวบ้านนะครับจะได้นะเศรษฐาแทนคนก็จํานวนหนึ่งไม่เลือกนะครับไม่เลือกเพื่อไทยเพราะเหตุนี้เนาะแต่ว่าอีกจํานวนหนึ่งคือเขาชื่นชอบพิธาในเชิงตัวบุคคลเขาบอกว่าขยันขันแข็งเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่รูปรออะไรเงี้ยคือจะมีความเป็นตัวบุคคลนิยมในตัวบุคคลสูงเนาะผ่านปรากฏการณ์ TikTokเนาะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นลูกหลานนี่แหละที่ไปฟอลโล่ไว้ให้ไปนะครับไปลงแอปไว้ให้กับคุณคนแก่ที่บ้านเนาะซึ่งอันนี้ได้มาจากการไปลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่เนาะแล้วพื้นที่ที่เลือกเนี่ยไม่ได้พื้นที่ที่เป็นเขตเมืองนะหรือเป็นชุมชนเนาะพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นเขาออกไปไกลเนี่ยเนาะก็เลือกก้าวไกลในเขตสันกำแพงเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าความไม่ชัดเจนของเพื่อไทยมีส่วนในการตัดสินใจกับความโดดเด่นของตัวแคนดิเดตของฝั่งก้าวไกลที่ชัดเจนกว่าว่าพิธาเนี่ยเขาอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นหลายปัจจัยที่มันปะปนกันนะครับมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วนะครับพรรคไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยที่เคยผูกขาดเชียงใหม่มาตลอดเนี่ยก็เจอบทเรียนครั้งสำคัญเนาะเขาแพ้
นะครับไปถึง8 เขตเนาะนะครับเสียให้พลังประชารัฐ1 เขตแล้วก็เสียให้ก้าวไกล7 เขตเนาะเขาได้แค่2 ที่นั่งก็คือจุลพันธ์ซึ่งก็แพ้ซึ่งชนะหวุดหวิดมากเกือบแพ้สจแดงเนาะนะครับแล้วก็มาดามออมเนาะมาดามออมอ่ะก็นะครับคงมีเท่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งพอดีผมไปได้รูปนี้มาจากอาจารย์สิริพันธ์แกได้บรรยายก่อนเลือกตั้งแล้วก็แกก็ทําคล้ายๆว่านะครับลองทําให้เห็นนะว่าพรรคแต่ละพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งรอบเนี้ยเขามีอุดมการณ์เอียงไปซ้ายหรือขวานะเราเห็นได้ชัดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลมันมีความห่างกันมากเนาะขณะที่เพื่อไทยกับฝั่งนู้นอ่ะเราไม่ว่าจะภูมิใจไทยพลังประชารัฐมันใกล้กันกว่าเนาะดังนั้นความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจึงตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คิดแล้วว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะจับกับก้าวไกลมันยากมากเนาะแต่ว่าเขาก็มีการแสดงละครใช้เวลาทอดยาวหลายเดือนนะครับจนสุดท้ายก็ไปจับในฝั่งที่เขาควรจะจับตั้งแต่แรกเพราะว่าอุดมการณ์มันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะสุดท้ายก็ทิ้งก็คือว่าพอก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะนโยบายธงนําของก้าวไกลที่เราอยากเห็นก็คือเรื่องอาจารย์นาก็เลยนะครับก็เลยไม่ได้รับการสนองต่อเนาะนะครับพอเพื่อไทยซึ่งก็มีเรื่องลูกตั้งผู้ว่าเหมือนกันในจังหวัดที่พร้อมขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับเนื่องด้วยต้องไปรวมกับฝั่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนาะนะครับนโยบายที่ก้าวหน้าทั้งหลายออกหมดนะครับเลือกตั้งผู้ว่าก็หายไปเลยจากการแถลงของเศรษฐาต่อรัฐสภานะครับก็ทีนี้ก็มาลุ้นกันต่อว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงนะครับว่าจะอาจจะทําได้อย่างที่เคยรับปากไว้ไหมเนาะว่าจะต้องมีการเลือกตั้งส.ส.นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเนาะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลงเอยเท่านี้ครับผมขอส่งต่อให้อาจารย์ชาลินีเลยครับ